พื้นที่บริเวณเขตอุตสาหกรรมนวนครนั้นมีโรงงานประมาณ200โรงและมีแรงงานที่ได้รับผลกระทบก็กว่า 200,000 คนนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลให้นายกรัฐมนตรีนั้นระบุว่าเสียใจที่ไม่สามารถปกป้องพื้นที่บริเวณนวนครเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ยอมรับถึงความจำเป็นที่อาจจะต้องมีการกู้เงินจากต่างประเทศด้วยค่ะซึ่งน้ำที่ท่วมอุตสาหกรรมนวนครนั้นกลายเป็นบทสะท้อนของการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าสปภ.ในอีกแง่มุมหนึ่งนั่นก็คือข้อสังเกตถึงเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงที่สปภ.มีอยู่รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะมีการแถลงให้ประชาชนนั้นทราบถึงข้อเท็จจริงหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีข้อสังเกตนะคะว่าสปภ.ขาดการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพติดตามจากคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ค่ะ10วันของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.อาจจะไม่ได้มีจุดบอดเพียงแค่การบริหารจัดการที่ไม่เป็นเอกภาพเท่านั้นแล้วค่ะการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากข้อมูลที่ได้รับก็อาจจะเป็นอีกจุดบกพร่องของสปภ.ด้วยเพราะเพียงแค่ข้ามคืนข้อมูลต่างๆที่สปภ.แถลงออกมากลับตลบชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะ22:10 วันนี้สปภ.เพิ่งจะแถลงความมั่นใจอย่างเป็นทางการว่านิคมอุตสาหกรรมนวนครจะรอดพ้นจากภัยพิบัตินี้อย่างแน่นอนเพราะได้ทำการผันน้ำผ่านคลองเชียงรากน้อยไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอกย้ำด้วยความมั่นใจจากนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ออกมาในช่วงสายของวันเดียวกันที่ยืนยันว่าแผนการระบายน้ำมีความรัดกุมเพียงพอที่จะปกป้องนิคมแห่งนี้อันนี้ยังในส่วนของหน้างานนะเราก็จะขอทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะแต่ขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะดูทางด้านเทคนิคต่างๆในการช่วยเครื่องจักรขนย้ายด้วยค่ะค่ะก็จะทำอย่างเต็มที่ค่ะแต่เนื่องจากบริเวณน้ำนั้นมากก็จะพยายามที่จะป้องกันเป็นโซนๆไปค่ะนะคะค่ะได้ค่ะภาพรวมนี้เราก็ถือว่าในบางส่วนนั้นก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำจะไหลจากบริเวณนี้นะครับเข้าสู่พื้นที่สามโคกนะครับจังหวัดปทุมธานีและไหลลงสู่นี่นะครับแล้วก็ผันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนเพราะฉะนั้นน้ำที่หลายคนเกรงว่านะครับจะไหลเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมนวนครนั้นนะครับขณะนี้ขอให้เบาใจได้นะครับได้รับรายงานจากท่านอธิบดีกรมชลนะครับและก็ท่านรัฐมนตรีธีระนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนั้นยืนยันว่าน้ำจะไม่ไหลเข้าบริเวณนี้แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็ถูกหักล้างอย่างสิ้นเชิงเมื่อบ่ายวันนี้เองค่ะโฆษกของสปภ.นายวิมรุ่งวัฒนจินดาออกมาประกาศให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดหยุดการผลิตและให้ทำการอพยพคนออกเป็นการด่วนด้วยเหตุที่อ้างอิงชัดเจนว่าน้ำได้ทะลักเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมแล้วและหลังแถลงไม่ถึงชั่วโมงนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ออกมากล่าวเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้นด้วยสำหรับปัญหาที่นวนครก็แสดงความเสียใจในส่วนของการน้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วสถานการณ์น้ำที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครนั้นเราก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากซึ่งเราจริงๆเราเตรียมการไว้หลายวันแล้วแต่ปัญหาก็คือว่ากระแสน้ำที่เข้ามาประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงนะคะแล้วก็รวมถึงฝนตกทั้งคืนก็เลยทำให้ในเรื่องของน้ำนั้นเข้ามาแรงมากเกินกว่าแนวกั้นน้ำที่เราทำจะรองรับไว้นะคะขณะนี้บริเวณปลายปากกานี้นะครับบริเวณที่น้ำท่วมและน้ำไหลเข้ามาทางประตูเชียงรากน้อยและประตูเชียงรากใหม่นะครับทำให้น้ำบางส่วนนั้นไหลเข้าสู่คลองเปรมประชากรและคลองหมายเลข1นะครับจังหวัดปทุมธานีบริเวณที่อยู่ปลายปากกาของผมนี้นะครับจุดสีดำนี้ก็คือนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับและพื้นที่ถัดไปที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จุดสีดำรองลงมานะครับก็คือเป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับซึ่งขณะนี้ทางการได้มีการเตรียมแผนในการอพยพแล้วนี่ยังไม่นับรวมคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกผู้อำนวยการสปภ.ก็ได้สร้างความสับสนให้กับประชาชนไม่น้อยเช่นกันเพราะเพียงแค่15นาทีหลังยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได้และน้ำจะไม่เข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมนวนครแต่สุดท้ายก็ออกมาอีกรอบว่าไม่สามารถควบคุมน้ำได้แล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะฉุกเฉิน
13ตุลาคมความน่าเชื่อถือของสปภ.ถูกบั่นทอนลงจากการออกมาแถลงข่าวแจ้งเหตุเตือนภัยประตูน้ำคลองบ้านพร้าวแตกด้วยอากัปกิริยาที่ไม่เหมาะสมของนายปลอดประสบสุรัสวดีหัวหน้าสปภ.ฝ่ายปฏิบัติการจนนำมาซึ่งการตั้งทีมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันถัดมาแต่ทุกอย่างก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นความน่าเชื่อถือของสปภ.ยังคงถูกบั่นทอนลงมาเรื่อยๆจากคนของสปภ.เองรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอาจจะกำลังหลอกตัวเองและประชาชนว่าสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมจัดการได้แล้วจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือของรัฐบาลหรือสปภ.แต่ข้อมูลที่ว่าอาจจะมีข้อมูลจริงตามสถานการณ์แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรืออาจจะไม่มีข้อมูลแล้วก็ทำได้แค่นั้นก่อนหน้านี้สปภ.เคยสรุปมวลน้ำทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนเกินจากเขื่อนทั่วประเทศและไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆรวม 18,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและล่าสุดสปภ.ก็ออกมาบอกว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ก้อนนั้นถูกผลักดันลงทะเลไปแล้วจากเรือผลักดันน้ำพันลำตามโครงการประชาอาสาที่นายกยิ่งลักษณ์ไปเปิดปุ่มเดินเครื่องอย่างเป็นทางการแต่วันนี้อยู่ดีๆสปภ.ก็กลับมาเรียกร้องขอเรืออีก 75,000 ลำมาช่วยผลักน้ำลงทะเลและปรับแผนแก้ไขสถานการณ์น้ำจากแผนแก้ไขและช่วยเหลือเป็นแผนวางระบบให้ประชาชนอยู่กับน้ำได้นี่จึงเป็นบทสรุปที่ต้องถามไปยังรัฐบาลหรือสปภ.ค่ะว่านอกจากเอกภาพและประสิทธิภาพแล้วข้อมูลข้อเท็จจริงที่รัฐบาลหรือสปภ.มีอยู่นั้นตรงตามข้อเท็จจริงและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามสถานการณ์จริงหรือไม่หรือสปภ.และรัฐบาลมีข้อมูลจริงตามสถานการณ์แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะหลังจากนี้ยังไม่มีการประเมินถึงตัวเลขความเสียหายที่ชัดเจนแต่ว่าแน่นอนนะคะว่างบประมาณมหาศาลนั้นจะต้องถูกใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้กว่า 2,300,000 คนขณะนี้ซึ่งนายกระบุในวันนี้นะคะว่าอาจจะต้องมีการกู้เงินจากต่างประเทศรวมถึงต้องทบทวนโครงการประชานิยมบางโครงการที่จะต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูทุกภาคส่วนจำนวนกว่า 100,000 ล้านบาทค่ะหลังจากน้ำไหลทะลักเข้าไปที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนครจนทำให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบต้องอพยพนายรัฐมนตรีแสดงความเสียใจว่าไม่สามารถปกป้องพื้นที่นวนครไว้ได้ส่วนจะต้องอพยพประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอกอย่างดอนเมืองและสายไหมหรือไม่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ก่อนขณะที่นายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะปกป้องและต่อสู้กับสถานการณ์น้ำให้ถึงที่สุดหลังจากคันแนวกั้นน้ำชั้นที่1ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนครไม่สามารถต้านกระแสน้ำได้โดยขณะนี้ก็เร่งสร้างแนวกั้นชั้น2และ3เพื่อไม่ให้เข้าพื้นที่สำคัญชั้นในของนิคมค่ะและมีการประเมินถึงความเสียหายเบื้องต้นว่ามีโรงงานเสียหายแล้ว227โรงพนักงานได้รับผลกระทบกว่า 180,000 คนขณะเดียวกันนายรัฐมนตรีได้เรียกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหารือเป็นรายกระทรวงเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาและยอมรับได้ว่าต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูทุกภาคส่วนก็ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทค่ะบางส่วนนั้นอาจต้องจำเป็นกู้เงินจากต่างประเทศและให้กระทรวงการคลังไปศึกษารายละเอียดเพื่อทบทวนโครงการประชานิยมในบางโครงการต้องใช้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอประมวลภาพรวมและชี้แจงอีกทีหนึ่งนะคะแหล่งเงินกู้นั้นหมายถึงสถาบันการเงินของต่างประเทศหรือเปล่าคะขอให้เป็นส่วนของกระทรวงการคลังได้ไหมคะวันนี้เพิ่งทำงานรวมมาค่ะขออนุญาตว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วจะชี้แจงดีกว่านะคะสำหรับแนวทางฟื้นฟูภาคธุรกิจทางคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งมีนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้สรุปเบื้องต้นไว้4แนวทางค่ะมีเรื่องของการขยายเวลายื่นแบบชำระภาษีการผ่อนปรนชำระหนี้การแก้ไขระเบียบการใช้เงินแต่ละจังหวัดและการจัดทำงบประมาณระยะยาว 3-5 ปีเพื่อป้องกันผลกระทบล่วงหน้าส่วนความคืบหน้าภารกิจการเร่งระบายน้ำด้วยการขุดลอกคูคลองลัดแม่น้ำท่าจีน3แห่งของกองทัพคือที่คลองลัดงิ้วรายคลองลัดทรงคะนองและคลองลัดท่าข้ามพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบก
ก็เดินทางไปตรวจสอบการดำเนินการว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้วเกือบครึ่งและคาดว่าภารกิจจะเสร็จทันตามที่กำหนดไว้ในอีก2วันข้างหน้าส่วนกองทัพอากาศก็มีการเตรียมแผนย้ายอากาศยานลำเลียงซึ่งมีอยู่ประมาณ20กว่าลำจากกองบิน6ดอนเมืองมีทั้งเครื่องบินลำเลียง430เครื่องบินโบอิ้งเครื่องบินขนาดเล็กและเฮลิคอปเตอร์ไปยังกองบินต่างๆที่อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะทางกองทัพก็ยืนยันถึงความพร้อมในการใช้เวลาขนย้ายอากาศยานได้ภายใน3ชั่วโมงหากมีเหตุการณ์ที่น้ำจากพื้นที่นวนครเข้ามาท่วมถึงบริเวณท่าอากาศยานค่ะนี่คือเหตุน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีของบ้านเรานะคะไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งหมดแต่ว่าอาจจะสั่นคลอนไปถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลกด้วยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์กว่า60%นั้นถูกส่งมาจากไทยนักลงทุนต่างชาติก็ต้องการรัฐบาลนั้นมีมาตรการที่จะรับมือกับภัยธรรมชาติแบบชัดเจนมากกว่านี้ไม่เช่นนั้นนักลงทุนก็อาจจะต้องทิ้งฐานการผลิตในบ้านเราไปติดตามจากคุณนันทินีรายละเอียดค่ะคันกั้นน้ำที่ถูกปรับให้สูงขึ้นอีกเป็น2เมตร50เซนติเมตรและการขุดวางดินที่ขอบกั้นถนนไม่อาจต้านทานกระแสน้ำที่เข้าท่วมในโรงงานของบริษัทฮานาเซมิคอนดักเตอร์ผู้ประกอบการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เงินลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาทซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์บอกว่าก่อนหน้าที่น้ำจะเข้าท่วมเต็มพื้นที่จนไม่สามารถผลิตและส่งสินค้าให้กับลูกค้าตัวเขาและแรงงานได้พยายามขนย้ายสิ่งของเท่าที่ทำได้ซึ่งจากนี้ไปคงต้องประเมินความเสียหายหลังน้ำลดแต่กว่าจะกลับมาดำเนินการผลิตอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือนานนับเดือนนายริชาร์ดมองว่าเมื่อน้ำลดลงจะต้องทำการประเมินซึ่งอาจใช้เวลาสัก 1-2 สัปดาห์เพื่อให้น้ำลดหลังจากนั้นต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดและดูความเสียหายส่วนอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เขามีความกังวลและไม่รู้ว่าน้ำได้สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์มากเพียงใดนายริชาร์ดยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้แรงงานกว่า 4,000 คนออกจากงานซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้กำลังช่วยการรักษาโรงงานอย่างกล้าหาญตลอดทั้งวันและคืนเมื่อมองในเชิงเศรษฐกิจอุทกภัยครั้งใหญ่นี้อาจเป็นอีกปัจจัยซ้ำเติมความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกดังนั้นไทยจึงต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและเหมาะสมรับมือกับภัยธรรมชาติเพื่อไม่ให้นักลงทุนต้องย้ายฐานการผลิตนายริชาร์ดบอกว่าหากบริหารจัดการในทางที่ถูกหลังจากน้ำท่วมครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถดึงนักลงทุนไว้ได้แม้บางส่วนจะย้ายไปยังที่อื่นก็ตามแต่นักลงทุนส่วนใหญ่จะไม่ไปไหนหากมีมาตรการป้องกันอย่างดีโดยประเมินจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็คิดว่าบรรดานักลงทุนจะขาดความเชื่อมั่นสิ่งที่ที่ประชุมเนี่ยมีข้อกังวลก็คือว่ามันมีผลกระทบไปในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่า supply chain นะครับเพราะว่าบางสินค้านะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นไอตัว disk drive ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตใหญ่ของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีผลกระทบต่อจากการผลิตในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะกระทบกว้างขวางไปได้ทั่วโลกวิกฤตอุทกภัยไทยครั้งนี้กำลังสั่นคลอนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกโดยบริษัทซีเกตเทคโนโลยีผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ของโลกเปิดเผยว่าห่วงโซ่อุปทานที่ชะงักงานของบริษัทอาจกระทบต่อการผลิตสินค้าป้อนตลาดส่วนคู่แข่งสำคัญอย่างบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลยอมรับว่าได้รับผลกระทบไม่ต่างจากบริษัทอื่นทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กว่า160มาจากไทยนันทินีรายละเอียดไทย PBS รายงาน